ในที่สุดก็มาถึงวันลอยกระทงแล้วหวังว่าพระแม่คงคาเขาจะยอมรับคำอวยพรจากเรานะถ้ากระทงของเราไม่กลายเป็นกองขยะอยู่ตรงนั้นนะเรื่องนั้นฉันเข้าใจอยู่แล้วที่ได้ทำกระทงเต่าน้อยขึ้นมาไงล่ะนายคิดแล้วว่ากระทงที่ทำจากขนมปังนะจะช่วยรักษาธรรมชาติได้ปลาน่ะนะมันกินขนมปังก้อนใหญ่ขนาดนั้นไม่ทันหรอต่อให้จะวางให้แม่น้ำทำให้มันนิ่มลงสุดท้ายมันก็ไปกองรวมอยู่กับเพื่อนๆกระทงตัวนั้นอยู่ดีอะไรของนายเนี่ยพูดสมุกกันใจเลยแล้วกระทงของนายล่ะจะดีต่อธรรมชาติมากกว่ากระทงเต่าน้อยของฉันเหรอมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะกระทงของฉันก็คือนี่โซละกระทงนั่นมันกระทงเนื้อดิบยังไงล่ะแล้วเนื้อสัตว์มันดีกว่ากระทงที่ทำจากขนมปังยังไงล่ะนะนายไม่รู้อะไรซะแล้วเดี๋ยวรอกระทงนี้ปล่อยลงสู่น้ำนายก็จะเข้าใจเองเอาล่ะเฝ้าดูให้ดีๆนะตอนที่กระทงนี้ลอยออกไปก็ไม่เห็นมีอะไรต่างจากกระทงทั่วไปเห็นไหมล่ะสะอาดหมดจดขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูและเหล่าสมาชิกทุกๆท่านที่สนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขและสมหวังกับคำอวยพรวันลอยกระทงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอาริกาโตไซมาสซายูนาระมินาซังไหนๆก็ไหนๆแล้วเอากระทงนี้ไปปล่อยด้วยแล้วกัน